จ้าสวัสดีท่านผู้ชมมื้อนี้สิไปเฮ็ดตามคำขอคือว่ามี FC เพิ่นหลายคนเติบเลยว่าอยากให้มาอัปเดตอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงให้เพิ่นเบิ่งอีกแน่เพิ่นว่าอัปเดตตลอดโลดว่าซั่นเพราะว่าอยากเห็นความคืบหน้าของโครงการนี้อยากให้มันไปไวๆท่านผู้ชมแต่นำส่วนตัวแล้วนี่เอาลงไลค์กับย่านผู้เบิ่งสิน้ำค้างท่านผู้ชมแต่ว่าก็โอเคก็เพื่อว่าเป็นการที่ว่าอัปเดตแต่ละส่วนละส่วนกันสิให้ท่านผู้ชมนี่ไปเบิ่งนำกันแหละอ่ะเฮาไปเบิ่งตัวจริงท่านผู้ชมผิดพลาดประการใดก็ขอสุขขออภัยเด้ออย่าลืมกดติดตามเด้อและกดไลค์กดแชร์ให้แน่ผู้ที่ขอมาแล้วต้องกดแชร์เด้อเจ้าท่านผู้ชมไปเฮาไปเบิ่งนํากันไผว่าเมืองเล่าเสาแล้วแต่เขาสิว่ามันสิโป้บัดดาบักแตงสร้างหน่วยป้ายดอกนะแล้วก็จังซี่แหละคือ2ของพี่น้อย Channel ก็เฮ็ดตามคําขอของท่านผู้ชมถ้าเป็นไปได้ก็ไปถ้าไปถ้าว่ามันยากก็โจไว้ก่อนประมาณนั้นท่านผู้ชมก็เฮ็ดตามคําขอเด้อนี่เอาโอเคสําหรับมื้อนี้ล่าสุดโครงการก่อสร้างอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงมาฮอดในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเบิ่งตามคลิปนั้นต่อท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาจะคอยไปค่อยๆอัปเดตไปพร้อมๆกันอันนี้คือถนนหนทางคือเราเว้านี่แหละว่าในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างนี่แม่นว่าพื้นฐานของรางเพิ่นนี่ถือว่าก่อสร้างเกือบว่าสําเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะท่านผู้ชมยังอีกน้อยนึงซื่อเอาเดี๋ยวสิเก็บเอาภาพบรรยากาศอยู่เขตนอกให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งครับเอาล่ะตอนนี้เฮาก็เบิ่งความคืบหน้าน้ําการท่านผู้ชมให้เบิ่งตามตัวจริงเลยว่าไปฮอดไสแล้วก็ถือว่าการก่อสร้างนี่ก็ยังเฮ็ดอยู่ต่อเนื่องเด้อบ่แม่นหยุดได้นี่เพิ่นมีการก่อสร้างกันอย่างต่อเนื่องนี่โดยเฉพาะเป็นตึกตัวนี้ที่ว่าไว้หลายเพราะมาบางจักเดือนนึงท่านผู้ชมบ่ฮอด2เดือนซับบัดมาเบิ่งตอนนี้นี่ป้อทุกคนแม่ขึ้นไว้ขนาดเลยนี่แหละคือความบ่หยุดในการก่อสร้างก็ถือว่าเริ่มแล้วแต่ก่อนหน้านี้นี่แม่นหลายปีเติบบ่ประมาณสักปีละที่ว่าโครงการนี่หยุดสงัดไปหั่นน่ะถามว่าโควิดนี้ไม่ไว้นี่ครับห้องได้ท่านผู้ชมแม่นจักไว้กว่านี้หลายถ้าเลาะเลาะถ่าเบิ่งเพราะว่ามีอันน่ะบริษัทมาจดทะเบียนลงทุนพิธีหยับห้อยหลายตื้อแล้วตามแรงข่าวเพิ่นบอกอันนี้แม่นอยู่จุดโซนนึงเดี๋ยวไปสิพาไปเบิ่งอีกโซนนึงเราอันนี้เป็นเพียงบางส่วนบางโซนซื่อๆเด้อท่านผู้ชมเอ้ยมันมีหลายโซนอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงมันใหญ่นะท่านผู้ชมเป็นต้นดินค่อนข้างว่ากว้างใหญ่ไพศาลนี่ตัวนี้ก็สร้างกันอยู่ยังบ่ทันแล้วก็คือว่าไว้เด้ออันนี้แม่นเป็นตึกคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีหลายอย่างเนี่ยท่านผู้ชมอยู่จุดเดียวกันนี่นี่โซนตอนนั้นก็ที่ว่าเริ่มก่อสร้างขึ้นมาให้เฮาเห็นไว้ขนาดตอนเฮามาตะกี้นี่แม่นว่ายังบ่ทันได้มีการอันน่ะเฮาก็แบบเทตอกเสาเข็มมาซั่นซะแต่ว่ามาตอนนี้แม่นก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้าคุณเขียวในการลงมือการก่อสร้างเด้อตอนทับรถไฟลาวจีนแท้ๆเด้อล่ะนี่นะนี่อ่ามาลงทุนได้หลายเด้อต่างประเทศอยู่ต่างประเทศมาลงทุนบ่ว่าแต่ประเทศจีนประเทศใดก็ได้มาโลดมาลงทุนนี่ประเทศลาวจะสิเว้าประชากรน้อยสิบ่มีไฟมาลงทุนบ่แม่นเด้ออันนี้แหละคือประเทศลาวอยู่ระหว่างกลางของอินโดจีนแล้วก็ติดกับประเทศยักษ์ใหญ่จากโซเปอร์จีนฉะนั้นนี่โอ้หาเบิ่งความเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมคือว่าเฮามาแถวนี้ก็เปลี่ยนแปลงก็คือว่าคือเห็นนี่คือว่าค่อนข้างว่าไวแล้วเฮาสิคอยไปเอาอีกจุดโซนๆนึงให้ท่านผู้ชมเบิ่งอันนี้เพียงแต่โซนเดียวเอาล่ะผู้ขอมาคงสิยิ้มไปเปิ้ลจากท่านผู้ชมอันนี้เฮาสิไปเบิ่งอยู่แถวดอนกลางมันปลอดโปร่งดีอยู่เขตแถวดอนกลางนะก็สิพาท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งว่ามันมีหยังเปลี่ยนแปลงในบ่ในส่วนคือเห็นนี่แหละถนนหนทางก็ถือว่าเพิ่นปูถือว่ายังบ่ทันแล้วเทื่อแต่ว่าเกือบแล้วนี่ก็ยังประเภทพวกที่ว่าเต็มเส้นเต็มหยังนี่นะเบิ่งต้นไม้แม่อยู่จุดเส้นทางตัวนี้แต่ก่อนมันก็บ่มีนะท่านผู้ชมมาแถวนี้ก็ถือว่ามีต้นไม้เพิ่นปลูกต้นไม้อันนี้ล่ะคือการอัปเดตแต่ละส่วงฉะนั้นโครงการนี้เป็นความหวังหนึ่ง
ของสปปลาวเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ว่าไก่กับตัวเมืองและยังมีผู้คนยังบ่ทันเข้าใจเด้อเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงผาหลวงแห่งนี้แม่นว่าบ่มีโครงจักโครงงานเด้อมีตั้งแต่เป็นบริษัทห่างห้านตัวเมืองใหม่ที่ทันสมัยก็ถือว่าเป็นตัวเมืองใหม่ครบวงจรยกเว้นแต่ประเภทพวกที่ว่าบริษัทเฮ็ดอุตสาหกรรมบ่ประเภทพวกเอาสารพิษยังใกล้ๆเข้าสู่ตัวเมืองยังนี่บ่มีเด้อจุดนี้มีแต่ว่าอันนั้นแหละเป็นตัวเมืองใหม่เจ้าท่านผู้ชมเอาล่ะเฮาสิบ่ไปจุดนั้นเฮาสิมาเบิ่งเบื้องนี้เอาซะเพราะว่าค่อนข้างว่ากว้างแน่มันสิใช้เวลาหลายโปรดท่านผู้ชมอู้เอ้าเพิ่นปูขึ้นตื้มอีกตัวนี้ท่านผู้ชมตะกี้ที่ว่าแสดงว่าเฮาขี่มาเมื่อกี้เส้นทางก็ยังบ่ทันแล้วนี่เพิ่นต้องได้ปูขึ้นอีกสั้นนึงแบบนี้โอ้ถือว่าค่อนข้างนะค่อนข้างนะหลายท่านผู้ชมนี่ที่ว่าโอ้ยเสื่อมจอดกันเบิดเลยท่านผู้ชมต้นบอกต้นไม้ปูยางคัดแต้มเส้นใส่ไฟนี่แต้มเส้นทางเส้นทางขีดเส้นว่าซั่นซะใส่ดอกไฟเงื่องทางทุกอย่างก็ชื่อว่าโอ้จบงามโดยเฉพาะตอนกลางคืนนี่ครับห้องว่าเต็มอยู่นี่แหละผู้คนจะต้องมาท้องมาเที่ยวอย่างแน่นอนเอาได้ยินข่าวว่าเพิ่นสิสร้างรูปปั้นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิสร้างอยู่ไสเฮาก็ต้องไปเบิ่งนํากันท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาสิค่อยๆขี่ไปเบิ่งอ้อมรอบนี่เอ้าอย่าลืมมันนะเบิ่งให้จบเด้อถือว่าเฮาบ่มาดนก็มีการมีรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายได้นี่นี่มีน้องๆมาน้องๆนักศึกษาเขาเจ้าเฮียนจบเขาก็มาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปตามเขาเจ้าหั่นแล้วเพราะว่ามันก็มันลงค่ะนะมันลงดีบางยิ่งๆว่าผู้ที่ขอมากก็คือสิพอใจแล้วเนาะแนะนำส่วนตัวแล้วนี่นะท่านผู้ชมมันข้าพเจ้าแท้เลยมักโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงผาหลวงหลายถ้าว่าเป็นไปตามคอนเซ็ปต์แท้ๆก็บ่ถึงขันว่า 100% ให้มันเป็นแบบนั้นบ่จําเป็นถึงก็ได้ข้าพเจ้าว่ามันคักมันแบบมันต้องทันสมัยขนาดเลยนะมันต้องแบบว่าลงแล้วก็เป็นตัวเมืองใหม่คือเขาจะเว้าว่าเฮาค่อยๆขี่ไปเบิ่งน้ำกาท่านผู้ชมเพราะว่าค่อนข้างมันกว้างใหญ่ไพศาลแน่นี่อันขีดพิเศษบึงผาหลวงนี่และอีกอย่างนึงเด้อท่านผู้ชมที่ว่าเป็นไผที่ว่าอันนาที่มักเว้าว่าเป็นเมืองจีนเมืองหยังหั่นน่ะอยากให้เข้าใจซื่อๆเหรอบ่แม่นอยากให้มีการทบเถียงกันเด้อคือเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจุดแต่ละบอนนะโดยเฉพาะแมนบึงผาหลวงนี่รวมบอต่างๆนี่นะท่านผู้ชมมันเป็นการมาลงทุนของต่างประเทศและบางบอนกับของรัฐบาลเฮามีการมีหุ้นส่วนนําเนาะคือว่าถามว่ามีผลประโยชน์บ่ผลประโยชน์แมนมีตั้งแต่มือเพิ่นเส้นลงมือปฏิบัติเป็นต้นไปพอแห้งแล้วเพิ่นมีแล้วต่อให้สัมปทาน99ปีเฮาก็ได้รับเงินได้เก็บเงิน99ปีแมนบ่ถ้าเฮาของเฮาว่าเฮาบ่มีเงินที่จะเฮ็ดเป็นตัวเมืองใหม่ใหญ่ปานนั้นได้เฮาก็ต้องได้อาศัยต่างชาติและโดยส่วนใหญ่ทุกประเทศล้วนแล้วแต่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและประเทศลาวมีเนี่ยมันสิเป็นหยังแม่นบ่ท่านผู้ชมอันนี้บ่แม่นบอกเพื่อบอกทับทบกันได้บ่แม่นได้อยากให้มุเบิ่งมุมมองความเป็นจริงก็ได้เขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจความร่วมยังก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ว่ามีหุ้นส่วนของรัฐบาลคือหุ้นนําถึงอาจจะหน่อยกว่าเขาก็บ่เป็นหยังและอีกอย่างนึงมันก็อยู่ในพื้นแผ่นดินของประเทศลาวต่อให้99ปีก็ยังคงเป็นอยู่พื้นแผ่นดินประเทศลาวและก็คันเจ้ามีเงินเนาะเอาเจ้ามีเงินจะอยากมาปุ๊บอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงผาหลวงนี่เพิ่นก็ให้ปุ๊บเพิ่นก็ให้สร้างให้ก็นักลงทุนใครสนใจก็มาร่วมกับเจ้าของโครงการเพิ่นได้นี่เพิ่นก็ฮับเบิดนี่นะบ่แม่นแต่ว่าให้ที่จีนมา
สัมปทานบางเหตุเอาจีนเขามีเงินหลายเห็นอะไรเนาะเขากะอยากอนาลงทุนเฮ็ดธุรกิจไม่เป็นการค้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศจีนแฟ่ได้ครับท่านผู้ชมอันนี้โมเมนต์ว่าเฮาดีการเมืองเด้ออันนี้อยากให้ความคิดของส่วนตัวนี่นะมันเป็นในเชิงเป็นในเชิงแบบว่ามันมีการพัฒนาเฮากับโมเมนต์ว่าสิเสียผลประโยชน์เฮาก็มีได้ข้าเจ้าก็มีได้ทุกคนต่างมีได้ฉะนั้นจึงคอยอยู่ได้ถ้ามีแต่ผู้เดียวได้ผู้นึงมาลงทุนเนาะบ่ได้อีหยังนี่มันก็อยู่ร่วมกันบ่ได้อันนี้คือความจริงท่านผู้ชมมันไผก็อยากได้นี่นะอยู่ต่างประเทศคือกันนี่จะสิเว้าแต่ว่าเออมีแต่ประเทศนั้นๆเป็นคนก่อสร้างเองลงทุนเองเดี๋ยวนี้ยุคเดี๋ยวนี้มันยุคดิจิตอลมันยุคเข้ามาระบบ AI อีกแล้วหัวคิดคนมันเริ่มมีการพัฒนาหลายไปกว่านั้นเขาจะฮู้หมดแล้วอยู่ต่างประเทศเห็นว่าเป็นตึกจบๆงามๆเป็นบ่อนั่นบ่อนี่โอ้หรูหราอลังการขอย้ำอีกเทื่อนึงเด้อมันบ่แม่นแต่ศาสตร์เดียวเป็นคนสร้างมันมีนักลงทุนต่างศาสตร์เข้าไปร่วมนําข้าพเจ้านี่ก็ไปหลายประเทศอ่ะบ่แม่นขี้โม้ความจริงเคยไปแล้วก็เห็นมาแล้วเนาะก็ถือว่าเพิ่นพัฒนาก็ยังดีเฮาบ่ไปต่อแล้วท่านผู้ชมเพราะมันสิเป็นว่าจุดเก่าไปก็ผ่านครัวการพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าจะเฮาจะมาเห็นคือยุคข้าวสมัยก่อนมีแต่คนมาหุบมาหานเฮามีแต่ศึกสงครามเฮาบ่ต้องการแบบนั้นเฮาต้องการเขาต้องการอยากให้มีการพัฒนาอีกอย่างนึงครับพ่อส้มผู้ที่พวกเขาใจหันนะว่าอันน่ะไปไทยเอาแต่บอลเจริญคันอ้าวคันแน่นอนอยู่แล้วสองอื่นก็เฮ็ดมาก่อนแล้วมีแต่ไปเอาแต่บอลบ่เจริญมาให้ผู้อื่นเบิ่งเฮ็ดให้เขาเจ้าเข้าใจผิดแต่ก็ด้อยประเทศเฮาว่าประเทศเฮานี่ก็ยังทุกข์ยังยากยิ่งจนคือเก่าจนก็มีบางส่วนที่จนเนาะบอลเพิ่นพัฒนาเด้เฮาคือว่าบ่พากันไปแน่ฉะนั้นอันนี้ก็ได้เกิดมาเป็นคอนเทนต์อะล่ะอย่าสิว่าเว้าได้ใหญ่ห่างต่อเอาความจริงได้มาเว้านี่คันเฮาบ่มีการลงทุนหั่นนะคันเฮาบ่คันเพิ่นบ่สร้างบ่สาบ่หาเงินให้นักคันบ่มีนักต่างชาติมาลงทุนแล้วเฮาสิเอาเงินแต่ไสเพื่อไปพัฒนาอันนี้ก็มาเบิ่งความเป็นจริงมันก็แม่นได้บ่แม่นเข้าข้างเลยแต่ความเป็นจริงก็เป็นแบบนั้นอยากให้เข้าใจซื่อๆเด้อคันเว้าไปเตะตองไผก็ขออภัยหลายๆอันนี้มันท่านผู้ชมนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือตึกโตที่เฮาเว้านี่นะอันนี้ก็แม่นอีกเข้าฮอกว่าเป็นโครงการสีเขียวเป็นโครงการสีเขียวที่ว่าเพิ่นจะเฮ็ดให้มันมีการลักษณะแบบว่าพัวพันกับสิ่งแวดล้อมเป็นตึกสีเขียวอยู่ตึกนี่จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่ว่ามีหลายๆตึกหลายอาคารด้วยกันแต่ว่าจะเป็นอีกของบริษัทหนึ่งเด้อที่ว่าเขาเจ้ามาลงทุนนี่ก็ถือว่าการก่อสร้างก็โอ้โหเขาไหวแหละการก่อสร้างก็ไหวแล้วท่านผู้ชมก็เป็นตนาพอใจถ้าเปรียบเทียบใส่สองสามปีผ่านมามันก็บ่คักปานใดแหละเพราะว่าเขาเจ้ามาลงทุนเนี่ยสิมาปล่อยให้ดินเป็นเปล่าวางอยู่นี่มันบ่ได้เนาะท่านผู้ชมลงทุนปุ๊บแล้วสร้างขึ้นรอดบ่ต้องไฟว่ายังหรอกสร้างเลยอันนะมันเข้าใจอยู่เงินมันบ่แม่นน้อยเลยในการลงทุนน่ะเบิ่งความกว้างขวางของเขตเศรษฐกิจพิเศษเบิ่งถาดหลวงเนื้อที่หั่นน่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งซื่อๆไหนเพราะว่ามันกว้างกว้างเอาไปหลายขั้นเว้าเลยก็คือลักษณะแบบมันเหย่อเนาะท่านผู้ชมมันคือแบบเว้าๆอันเนื้อเกิดเป็นจริงก็มันเป็นความเป็นจริงแท้ๆอันนี้นครหลวงเวียงจันทน์เบิ่งแต่ตอนดินนี่ก็พอแห้งละข้าพเจ้าว่ามาโรดขอเชิญชวนเด้อนักธุรกิจทั้งหลายทุกๆท่านมาลงทุนอยู่ที่ประเทศลาวมาโรดท่านผู้ชมเอ้ยนี่เป็นบ่เอาล่ะเฮาสิค่อยๆขี่ไปคือส่วนเบื้องนั้นแม่นบ่ส่วนเบื้องนั้นน่ะก็เป็นอีกใหญ่กว่านี้ซ้ําส่วนเบื้องนั้นน่ะก็มีเพราะว่าเฮาอยู่ตอนนี้นี่มันหมายความว่าเฮาอยู่จุดใจกลางแท้ๆของเขตเศรษฐกิจพิเศษเบื้องถาดหลวงจากท่านผู้ชมมาในเฮาก็จะค่อยๆขี่ไปอีกส่วนหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเด้อให้เบิ่งค่อยๆเบิ่งไปนำกันท่านผู้ชมต้องขอบใจหลายที่ค่อยเป็นกำลังใจให้เบิ่งให้ส่งของกินหน่อยโดยดีตลอดมาเนาะโอเคขอบใจหลายเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งอีกจุดนึงท่านผู้ชมถือว่าเส้นทางท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้แม่นเข้าใจผิดบ่แล้วที่จริงบ่แล้วนั่นนี่นะ
็ยังปูขึ้นอีกสันหนึ่งห้วยบริษัทนี่คือว่ามีเงินหลายแท้เอออยากให้เพิ่นไปปูให้มันทั่วนครวงจันทร์มันเอ้ยเนาะทั่วประเทศเออสีคักประเทศลาวนี่คือสีแบบแห้งสีมีแต่สีเขียวอมทมอยู่เลยฮะคอยเป็นคอยไปประเทศศาสตร์บ้านเมืองเอ้ยคอยสางคอยซายุกสางยุกซาคอยไปเป็นกำลังใจให้เด้องานหน่อยเฮาก็เห็นศาสตร์นี่มีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาประเทศลาวแล้วในช่วงนี้ว่าจะเป็นหยังต่อหยังเฮาก็เห็นได้มานี่ว่าโอเคเป็นพัฒนากันไปหลายเติบเลยล่ะถนนจับประสักถนนหัวพันถนนเวียงจันทร์ถนนร่วงน้ำท่าไปซื้อเจ้านี่นะท่านผู้ชมตอนนี้เขาก่อกำลังมีการก่อสร้างกำลังก่อสร้างกันอยู่มาเห็นท่านก่อสร้างจังซี่ก็รู้สึกดีใจนะที่ว่าถ้าเห็นเป็นยุทธสงัดอยู่นี่บ่หัวคึกดีใจแต่ว่าเห็นก่อสร้างแบบนี้แล้วดีใจอยากให้มันเกิดขึ้นไว้ๆอยากให้มันแล้วไว้ๆเด้อนะเพราะว่ามันเป็นต้อดินค่อนข้างว่ากว้างใหญ่หลายกันเฮาบ่สร้างบ่ซ้าอีหยังไว้นี่มันก็สิกินเป็นดินซื่อๆบ่มีผลประโยชน์หยังบ่เกิดเป็นเงินว่าซั่นซะอันนี้คือว่าความคืบหน้าล่าสุดเด้อท่านผู้ชมเอ้ยอันนี้ก็คือเป็นอาคารสีเขียวจากท่านผู้ชมเจ้าอันนี้เป็นการอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งล่าสุดซึ่งว่าผู้ที่ขอมาบางว่าคงจะได้เห็นนะเนาะถ้าได้เห็นแล้วก็แซ่ๆให้คนอื่นได้เบิ่งนําเด้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแน่เจ้าโครงการก่อสร้างบึงถาดหลวงมาฮอดในจุดนี้ถือว่าแม่นกําลังเร่งเพื่อพัฒนาให้ได้ไวเพื่อต้อนรับรถไฟลาวจีนที่จะเปิดได้ไวๆนี่ท่านผู้ชมแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าหากเปิดเส้นทางรถไฟลาวจีนผู้คนจะมาจากสารทิศเพื่อมาท่องเที่ยวมาเฮ็ดธุรกิจมาลงทุนอยู่ที่ประเทศลาวเฮาล่อเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของประเทศลาวเฮาหาปี50ปีจะเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ถือว่าค่อนข้างได้ว่าทันสมัยที่สุดและพี่น้องที่อยู่ต่างแขวงพี่น้องที่อยู่ที่เขตชนบทก็จะสิฟ้าหน่วยใจได้ว่าเพิ่นบ่พัฒนาแน่นอนถ้าหากทั้งภาครัฐบาลเพิ่นมีเงินมีคำเพิ่นก็ต้องได้พัฒนาประเทศชาติอย่างแน่นอนถ้าหากเพิ่นบ่มีเงินแล้วมันไผจะไปพัฒนาท่านผู้ชมเขาต้องหาเงินก่อนเขาต้องหาเงินก่อนมีเงินแล้วเขาจึงพัฒนาได้ย้ำใดก็มีแต่สิกู้ด้วยที่เขาบ่มีทางใดแน่นอนบ่มีการพัฒนาแน่นอนประเทศเขาก็คงจะอยู่จุดเก่าก็มีแต่คนสิคอยเว้าให้ประเทศชาติบ้านเมืองเขาและก็ผู้คนก็จะยังทุกข์ยากคือเก่าบางคนซื้อดอกกระบวนการเบิร์ดทุกคนเนาะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงเฮาจงภูมิใจและก็ติดตามไปพร้อมๆกันว่าโครงการของเพิ่นจะไวกว่านี้หรือสากว่านี้เอาล่ะขอบใจหลายๆในการติดตามหาส้มขอบใจสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบใจสำหรับการคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์สบายดี